ครับก็อย่างที่หลายๆท่านน่าจะได้เห็นกันนะครับว่ามีการแอบอ้างนำเอาภาพผมแล้วก็ชื่อทั้งผมและคุณโอปอไปใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกแล้วนะครับก็เป็นลักษณะของการขายออนไลน์ครับทาง Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการทำงานกันอย่างมืออาชีพคือมีหลายเพจนะครับพอมีผู้พบเห็นเนี่ยก็มีการแจ้งเข้ามาถึงแอคเคาท์ส่วนตัวของเราว่าเกิดอะไรขึ้นเราขายผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหลายท่านที่เป็นผู้เสียหายไปแล้วคือมีการสั่งซื้อไปแล้วนะครับบางท่านก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลนะครับก็เลยติดต่อกลับมาหาเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพอตั้งแต่เริ่มมาวันนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์เตือนตลอดนะครับด้วยการชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเราแต่คราวนี้ต้องยอมรับว่าหนักจริงๆเพราะว่าพอมีการแจ้งไปแล้วมีผู้ที่พยายามไปแจ้งว่ามันเป็นสแปมหรือว่าเป็นเว็บปลอมเนี่ยนะครับก็มีการเปิดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับคือมีการทำงานกันแบบเป็นระบบแล้วก็เร็วมากคือตอนนี้เนี่ยเราเจอถึง15เพจด้วยกันนะครับแล้วก็มีการใช้แอคเคาท์ที่ใช้รูปผมเป็นโปรไฟล์พิกเจอร์เหมือนเปรียบเสมือนว่าตัวผมเองไปตอบคำถามนะครับแล้วก็มีการนำไปเจรจาเพื่อขายสินค้าหรือมีการไปให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพอีกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนกับจิตใจแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพวกเรามากนะครับเพราะว่ามีการปลอมเป็นตัวตนของเราแล้วก็ข้อความที่ส่งไปเนี่ยก็ถือว่าสำหรับผมถือว่าใช้ไม่ได้มันเป็นการใช้ภาพที่สื่อถึงความเป็นแพทย์แล้วก็ไปให้คำแนะนำสุขภาพที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าแค่เพียงแค่ชี้แจงเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับก็อยากจะมาพึ่งพาคุณตำรวจแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่แนวทางที่จะแบบเอาผิดกับคนที่ทำก็ลักษณะนี้ครับเป็นการทำการตลาดที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับมีการนำภาพนะครับนำความเห็นที่ไม่ใช่ความเห็นของคุณหมอมาให้ความเห็นในสินค้าเพื่อสร้างยอดขายนะครับซึ่งคนร้ายพยายามปกปิดตัวเองนะครับแต่จริงๆมันมีร่องรอยครับก็ขอเวลาตำรวจนะครับซึ่งความผิดอันเนี้ยก็ผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา4เล่ม1ในเรื่องแล้วก็เรื่องการช่อโกงประชาชนด้วยครับภาพเป็นภาพของหมอโอ๊คคนเดียวหรือว่าเป็นภาพของคุณหมอโอ๊คค่ะแล้วก็ใช้ชื่อโอปอร์ร่วมด้วยเขาใช้คําว่าคุณหมอโอปอร์คุณหมอโอปอร์กับคุณโอ๊คแล้วก็เพจที่เขาเปิดเนี่ยมีเป็น10เพจแล้วค่ะเขาก็จะใช้ชื่อต่างๆนานาแต่ก็จะใช้คำว่าโอปอหมอโอ๊กนักโภชนาการระดับโลกอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตั้งแต่มีคนแจ้งเรามาเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรึกษาทางด้านกฎหมายว่าทำยังไงได้บ้างแล้วระหว่างนั้นก็จะมีคนส่งมาให้เยอะมากค่ะแล้วก็มีคนเชื่อเยอะแล้วก็จะมีคนถามมาว่าถ้าไม่ใช่ของพี่ทำไมพี่ไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเราอย่างวันนี้กระทั่งวันที่เรามาแจ้งความแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวมาเพจเนี่ยเขาเพิ่งลอนช์โปรดักต์ใหม่ภายใต้ชื่อโอปอกับหมอโอ๊กมาเป็นโปรดักต์นวดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศซึ่งใช้หน้าพี่โอ๊กเลยอะค่ะแล้วก็พี่โอ๊กใส่เสื้อกาวแล้วก็ปอรู้สึกมันเป็นการกระทำที่เหมือนมันเกินไปอะแล้วก็ระหว่างนี้เรามีการเก็บหลักฐานจนอย่างที่คุณตำรวจบอกว่ามันมีร่องรอยซึ่งคราวนี้คิดว่าเราจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าถ้าเรายังเอาผิดเขาไม่ได้อย่างเงี้ยปอเชื่อว่าในตอนนี้คนที่โดนแบบเราก็เยอะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือตอนนี้เรารู้สึกว่าที่เราลองปรึกษากันนะคะก็คือคงเอาความผิดให้ถึงที่สุดอะคือต้องใช้ทุกวิธีทางทุกช่องทางในการที่จะทำให้คนเชื่อว่าที่ผมบอกคือคนทำใช่ค่ะถ้าที่คนหลงเชื่อก็คือคนที่โทรไปซื้อหรือไลน์ไปซื้อของกับเขาเขาก็บอกว่าของคุณหมอโอ๊คคุณหมอวิจัยคุณหมอโอ๊คเป็นพรีเซนเตอร์ตอบใน Facebook ก็เป็นคุณหมอโอ๊คเลยแล้วว่ามีการพยายามติดต่อทางเพจเข้าไปนะครับคือคุณทนายตรงนี้ใช่ไหมครับก็มีการที่ก็มีการติดต่อไปอะค่ะแล้วก็เหมือนกับสั่งซื้อของซึ่งก็รู้กระบวนการว่าเขาคงทำเป็นกระบวนการแหละเพราะมันไม่มีการโอนเงินมันจะเป็นการส่งแล้วก็จ่ายเงินที่เคอร์รี่ค่ะแล้วก็ติดต่อโทรกลับก็จะไม่ได้แล้วก็เว็บไซต์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่เหมือนเว็บต่างประเทศอะค่ะ2-3เว็บ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่เราเข้าแจ้งความเนี่ยคือไม่ใช่แค่คุณหมอเดือดร้อนแต่ว่าพูดเหมือนเชื่อเยอะมากแล้วก็ติดต่อกลับมาว่าผลิตภัณฑ์นี้จริงหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีออยอนหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายไหมคนที่บริโภคไปจะเป็นยังไงต่อจะเดือดร้อนคุณทนายก็เลยรับซื้อใช่ไหมใช่ค่ะได้ของไหมได้ค่ะวันนี้ก็คือเอามาส่งเป็นวัตถุพยานเป็นของในประเทศหรือต่างประเทศเป็นของในประเทศนี่ค่ะเป็นเหมือนกับอาหารมันมีหลายโปรดักต์นะคะทั้งอาหารเสริมทั้งเป็นเหมือนยาลดความอ้วนทั้งเป็นเหมือนน้ำมันที่แบบเอาไว้นวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดตัวให้ลดเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่มีผลิตภัณฑ์ดีแล้วหมอเคยทำไหมเคยเองไม่มีครับไม่มีครับก็คือส่วนตัวเนี่ยเรามีธุรกิจของเราซึ่งทำถูกต้องอย่างชัดเจนก็มีคลินิกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเองที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช่ครับซึ่งพวกนี้ก็มีออยอะไรเรียบร้อยไม่ได้รักษาสินค้าที่กฎหมายที่เราเอามาให้มีครับมีหลายโชว์ได้ในมือถือได้ไหมเดี๋ยวส่งลิงก์ให้พี่ค่ะครับก็จะออกมาหลายรูปแบบนะครับคุณหมอได้รู้สึกดูนิดนึงว่าที่เขาเราแบบว่ามันมีหลายตัวนะคะแต่ว่าที่เราเห็นในชาร์ตเตอร์จะเป็นนี้ไหมคะครับอันนี้คือตัวแรกเลยนะครับที่มีคนถามมาเยอะมากนะครับลักษณะจะเป็นกาแฟลดน้ำหนักกล่องก็จะมีหลายภาษาเลยมีภาษารัสเซียภาษาต่างชาติหลายภาษาไม่ครับเป็นตัวนี้เป็นการแอบอ้างคือผลิตภัณฑ์ของปอกับพี่โอ๊คเนี่ยจะเป็นสกินแคร์ซึ่งจะมีแบรนด์ชัดเจนของเราถ้าดูใน IG Facebook Twitter เราจะชัดเจนแต่ว่าบอกกับที่นี่ด้วยอันนี้คืออะไรไม่รู้ก็เลยอย่าบานหน้าอย่าบานหน้าแรงมากโอ้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆคือที่ DM มาหาเราที่ Direct Message เยอะมากมีทุกวันเลยครับแล้ววันนึงเป็นหลายสิบที่เราสะเทือนใจเพราะบางทีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่แล้วเขาซื้อเพราะว่าเห็นชื่อคุณหมอโอ๊คแล้วเขาค่อยให้ญาติของญาติถามมาทางเพื่อนเราหรืออะไรเงี้ยว่าใช่ไหมเขาซื้อมาแล้วมีหลากหลายครับมีหลากหลายเพราะอันนี้ก็โดนกับตัวเองโดยตรงเนื่องจากว่าครั้งนี้รู้สึกว่าเขาเข้าถึงกลุ่มที่ใกล้ตัวเรามากครับมีกลุ่มที่เป็นญาติของคนไข้เราจริงๆหรือว่ากลุ่มของญาติพนักงานเราเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลายท่านก็มาด้วยความคาดหวังว่าพอซื้อไปแล้วเนี่ยอยากให้ได้ผลนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับหลักเนี่ยเกือบ 2,000 บาทครับเชื่อถือในตัวเราใช่ครับเขาเชื่อถือในตัวเราเห็นรูปเราเห็นเราตอบคำถามเขาตัดสินใจซื้อทันทีแล้วก็บางท่านก็ใช้วิธีว่าโทรมาสอบถามว่ามีจำหน่ายที่คลินิกไหมนะครับเป็นงานวิจัยของเราลักษณะไหนคือแบบทุกคนตื่นเต้นนะครับผมว่าเหมือนเขาจับความรู้สึกของคนว่าทุกคนก็ล้วนอยากมีสุขภาพดีอยากจะผอมอยากจะได้ผลรวดเร็วแล้วก็ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นในที่เล่นกับความรู้สึกคนมากครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการแพทย์ในทางที่ผิดมันผู้บริโภคแบบที่สั่งไปมีคนที่แบบมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าครับปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เจอนะครับแต่ว่ามีแค่ไม่แน่ใจมากกว่าแต่โดยมากเนี่ยคือตัดสินใจซื้อไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่เห็นภาพอะไรแล้วก็คงอยากที่จะลดน้ำหนักจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อไปเลยเพราะเป็นข่าววันนี้ก็หวังว่าคงจะไม่ถูกหลอกลวงใช่ครับเป็นความหวังอย่างที่สุดของเรายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือไม่อยากให้ใครโดนหลอกลวงเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับลักษณะของเพจเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะสังเกตได้นะครับก็คือจะไม่ยอมให้รายละเอียดกับตัวเองเกี่ยวกับตัวเองเลยนะครับไม่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนแหล่งผลิตอะไรยังไงเนี่ยมันบอกไม่ได้จริงๆอ่ะพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาปอทตอนครับแปะสะดือก็ได้บอกเรื่องนี้อีกครับไม่ได้แจ้งความใช่ป่ะตอนนั้นก็แจ้งก็แจ้งเหมือนกันครับตอนนั้นก็มีการทลายโกดังอะไรกันไปเรียบร้อยนะครับก็มีการจัดการไปแล้วก็เงียบไปเลยนะครับก็มารอบใหม่นะครับรอบนี้เราก็ปลื้มที่เราต้องมาได้ทุกปีเลยในช่วงเวลาเดียวกันประจําใช่ค่ะรู้สึกเสียขวัญมั้ยครับกับการที่ทําไมเค้าเลือกเราใหม่จังจริงๆก็เสียความรู้สึกอยู่แล้วครับไม่มีใครอยากโดนอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดแล้วต่อให้เราพยายามแถลงหรือพยายามชี้แจงอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปถึงทุกคน 100% อยู่แล้วมันเป็นความเสียใจของเราที่เราไม่อยากเขาเข้าใจผิดจริงๆแล้วแน่นอนว่ามากไปกว่านั้นก็คือหลายท่านก็เป็นผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะนักแล้วก็ราคามันก็สูงครับ
เขาเลยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แย่เวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับมันไม่สนุกหรอกครับการที่ต้องมาพบคุณตำรวจต้องมาเสียเงินทองในการดำเนินการเสียเวลาทุกอย่างอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยแต่เราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้บทเรียนนะฮะแล้วก็เป็นแบบการสร้างมาตรฐานของสังคมว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้ซึ่งคราวนี้ก็หวังพึ่งทางเจ้าหน้าที่ครับมากๆค่ะครับคือเรื่องนี้นะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอกับคุณปอบอกปีที่แล้วเนี่ยก็มีการนำภาพดาราผู้มีชื่อเสียงมาประกอบกับสินค้านะครับซึ่งบก.ปท.ตอนนั้นก็ได้รับการสั่งการจากท่านผู้การตรวจสอบส่วนกลางนะครับทลายยึดของมาประมาณ 30,000 ชิ้นแล้วก็ดำเนินคดีแต่ตอนนั้นเนี่ยคนที่ทำเนี่ยเป็นคนต่างประเทศนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกันก็ความผิดเนี่ยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้วมาตรา14วงเล็บ1นะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องช่อโกงประชาชนนะครับเดี๋ยวจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับกรณีที่เห็นสินค้านะครับแล้วมีรูปนำมีการนำรูปผู้มีชื่อเสียงมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับหาข้อมูลก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าผู้มีชื่อเสียงถ้าดาราหรือใครก็แต่เขาจะมีเพจมีโซเชียลมีเดียของเขานะครับลองอินบ็อกซ์ไปถามหรืออะไรก็ได้ว่าเป็นจริงไหมนะครับแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับไม่งั้นจะตกเป็นเหยื่ออย่างนี้แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่เขาขายอ่ะบริโภคไปแล้วจะมีอะไรหรือเปล่าจะเป็นอันตรายอย่างไรหรือไม่ครับไซต์ได้ดูยังครับว่าเป็นในประเทศหรือต่างประเทศต่างประเทศครับต่างประเทศครับแต่ว่ายายของก็ต้องอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเพราะมันมีการส่งได้จริงครับถ้าต้องเป็นคนกลุ่มเดียวที่ทำเคสนี้นะหรือว่ามีหลายๆมาทางขอตรวจสอบกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเอาสินค้ามาแล้วก็ถามอะไรก็จะตอบอย่างเดิมคือใช้บอทนะครับใช้โรบอทตอบเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยถามได้แล้วแต่ถ้าตอบสนใจสั่งซื้อสนใจสั่งซื้อนะคะอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มีรายละเอียดเยอะขึ้นครับอยากจะฝากพี่อกับพี่ปออยากจะฝากเพื่อนหรือว่าเราให้เพื่อนประชาชนที่หลับระวังต่อไปครับก็สมัยนี้นะครับการซื้อของได้ง่ายสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีทั้งดาบสองคมนะฮะทำให้เราเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่ายแต่ก็อาจจะทำให้เกิดมิจฉาชีพลักษณะนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับการใช้เอาใบหน้าหรือว่าชื่อเสียงของผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากนะครับแต่ก็เป็นความผิดนะครับใครที่คิดจะทำก็อยากให้ล้มเลิกเสียนะครับส่วนเราออกมาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นความตั้งใจของเราจริงๆว่าอยากจะสร้างมาตรฐานว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เดือดร้อนนะครับคือสั่งซื้อไปแล้วนะครับโดนหลอกลวงก็สามารถไปแจ้งความได้เหมือนกันนะครับเราก็จะทุ่มเทนะครับแบบเอาผิดให้ได้นะครับแล้วก็คิดว่าอยากให้เป็นตัวอย่างจริงๆครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับก็วิงวอนนะครับทุกท่านถ้าพบเห็นผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสงสัยนะครับลักษณะเฉพาะของมันคือมีการนำรูปมาตัดต่อนะครับแล้วก็มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอันนี้ขอพูดในฐานะแพทย์ว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับอะไรที่ลดน้ำหนักได้ภายใน3วันหรือว่าเพิ่มขนาดอวัยวะบางอย่างได้ใน3วันอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงก็ตามการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายครับบางท่านก็มาถามนะครับบอกว่าให้ซื้อเลยเพราะว่าภรรยาผอมเร็วนะครับแต่ก็ขอยืนยันว่าก็ผอมด้วยวินัยนะครับและการควบคุมของสามีนะครับเป็นหลักนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีอยู่จริงนะครับพวกยาลดน้ำหนักอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้ความควบคุมของแพทย์ครับลักษณะแบบนี้ทางรัฐแบบนี้ก็ขอฝากไว้เลยว่าให้เขียนเครื่องหมายคำถามในใจไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ลักษณะเฉพาะอย่างคือเวลาสั่งซื้อจะไม่ยอมให้เลขบัญชีนะครับจะมีการจ่ายปลายทางเท่านั้นนะครับขอโอนเงินก็ไม่ได้ขอใช้บัตรเครดิตก็ไม่ได้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแบบนี้ขอแนะนำว่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษครับมีภาพนิ่งมาที่หลังเขายังไม่ได้ช่วยยืมมากได้ปอไม่มีอะไรเสริมเลยค่ะแต่ว่าเวลาคืออันนี้ที่เรารู้สึกว่ามันเกินไปเพราะเขาซื้อสปอนเซอร์หมายถึงว่าซื้อบูสต์โพสเยอะแล้วถ้าเข้าไปดูในแอดอ่ะมันจะเป็นการเรียงคำที่ผิดไวยากรณ์ไทยเลยเป็นการเหมือนแบบอย่างการเรียกปอว่าออกคุณหมอปอ
หรือการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเอ๊ะเนี่ยได้โปรดอย่าหลงเชื่ออ่านสักนิดนึงอ่านสักนิดนึงการเรียงคำเรียงประโยคบางอันมันโปรดักต์เนี้ยที่เรารู้สึกว่าเขาหลอกลวงผู้บริโภคคือมันเกือบ 2,000 เนี่ยแล้วคนคือการล่อซื้อทำให้เรารู้ว่ามันมีคนซื้อของเขาเยอะดังนั้นคนตกเป็นเยอะๆแน่นอนค่ะอย่าแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือมาปรึกษาเรื่องโปรดักต์อะไรลูกหลานช่วยกันดูแล้วก็อยากจะชี้แจงว่าเราสองคนไม่เกี่ยวข้องกับเพจใดๆเหล่านี้ที่มีสรรพคุณอย่างที่คุณหมอโอ๊คกล่าวครับเป็นว่าทำนิ่งทำนิ่งค่ะ